น้องแต้วเองเนี่ยค่ะโพสต์ภาพที่เป็นข่าวดราม่าหนักมากเลยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าอย่างอื่นในวงการแหละแต่แซงหมดเลยภาพนี้ของน้องแต้วแซงมา17คนในครอบครัว มีการตีความอย่างนี้คุณผู้ชมพี่บอยเขาไปอ่านในโซเชียลเขาก็ถามว่าคำว่า17ในครอบครัวตามกฎหมายเนี่ยคำว่าครอบครัวจัดงานหรือเจอกันในครอบครัวเขาห้ามจัดงานอยู่แล้วงานอะไรเขาห้ามจัดแต่การเจอกันในครอบครัวเนี่ยคำว่าครอบครัวคืออะไรต้องเป็นคนที่กินอยู่หลับนอนอยู่บ้านเดียวกันตลอด24ชั่วโมงหรือทุกวันไหมคะอย่างถามว่าญาติที่อยู่คนละหลังเป็นครอบครัวมาเยี่ยมมาเยียนเนี่ยมันจัดงานได้ไหมก็พูดได้ง่ายเรื่องนี้มันมีคนตีความแหละว่าเนี่ยคือจัดปาร์ตี้หรือเปล่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าและโดยเฉพาะคนดังอย่างแต้วควรไหมที่จะทำใช่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันมาจากโจทย์ที่ทางรัฐเนี่ยนะเขาบอกไว้เรื่องของมาตรการการป้องกันแล้วก็ควบคุมโควิดในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งกรุงเทพก็คือหนึ่งในนั้นด้วยคราวนี้มันมีอยู่ข้อนึงเขาก็ไม่ได้บอกว่าครอบครัวหรือไม่ครอบครัวนะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า20คนอันนี้1717ก็คือ1ก็คือไม่ได้ถึง20ไงไม่ถึง20แต่คนถามว่าแล้วคนที่ถ่ายภาพน่ะเป็นคนที่18หรือเปล่าคนที่คอยดูเสิร์ฟอาหารแม่คงแม่ครัวล่าถึง19 20มั้ยไม่หรอกแล้วสุดท้ายก็คืออะไรในเนี้ยเอาง่ายๆเลยมีคนนอกแน่ๆ1คนก็คือประนายแฟนน้องแต้วนั่นแหละอันที่เขาจะนับเป็นคนในครอบครัวไปแล้วไม่ได้มันนับไม่ได้เพราะเขายังไม่แต่งไม่แต่เขาไม่ได้เขียนว่าห้าให้จัดกิจกรรมในครอบครัวเขาบอกห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มก็แปลว่าใครก็ตามที่คุณเลือกจะมารวมกลุ่มหรือไม่อันตรงนี้อยู่ที่ว่าคุณจะรอดอยู่ที่เราอยู่ที่เราแต่ละคนแล้วเราไว้ใจใครห้ามปาร์ตี้ห้ามจัดงานปาร์ตี้ถ้าพี่สาวเขาก็ออกมานะพี่สาวเขาบอกว่ารู้หรือไม่ว่าออกกฎหมายมาห้ามรวมตัวกันเกิน20คนและห้ามจัดงานเลี้ยงนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่สาวแต้วก็จะบอกว่าทราบค่ะแต่อันนี้คนไม่เกิน20คนแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วตรวจโควิดมาไม่นานไม่ใช่งานปาร์ตี้รวมคนจากต่างที่ต่างทางแบบนั้นนะคะแล้วก็อันนี้เราก็กลัวนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงด้วยซึ่งดราม่าก็เกิดต่อเพราะว่าพี่สาวน้องแต้วเนี่ยท่านเป็นทันตแพทย์นะคะเป็นคุณหมอใช่แล้วมาบอกว่าเพิ่งฉีดโควิดมาคือฉีดโควิดไม่ได้ว่าไม่เป็นนะคะฉีดโควิดก็เป็นได้ถูกไหมคะเรารู้กันอยู่คนก็เลยรู้สึกว่าแถไหมคะพี่สาวน้องแต้วแถหรือเปล่าก็เอาง่ายๆพูดง่ายๆอันนี้พูดกันตรงๆนะคะแต้วอย่าโกรธพี่บอยค่ะเรื่องนี้แต้วคิดน้อยไปหน่อยหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าจัดเงียบๆนะคะรู้กันนะ20คนหรือ17คนในครอบครัวค่ะไม่ต้องมาบอกให้โลกรู้ผ่านโซเชียลตัวเองมันไม่เป็นดราม่าพอมันเป็นดราม่าแล้วเนี่ยมันห้ามไม่อยู่คนอื่นเขามองแล้วเขาคิดได้หลายรูปแบบถูกไหมคะตามแบบที่เราวิจารณ์แหละถามว่าแต้วผิดไหมพี่บอกว่าแต้วไม่ผิดหรอกแต้วเป็นลูกที่น่ารักทำให้คุณแม่ซึ่งสูญเสียคุณพ่อไปหมาดๆเนี่ยมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันนะคนที่มาเข้ามาคอมเมนต์มาขอประนามคุณแต้วเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันควรจะลดการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิดแต่ที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งคุณบกพร่องกับหน้าที่ปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในขณะที่ประชาชนหลายๆท่านเคร่งครัดกันอย่างเอาเป็นเอาตายอันนี้ฉันเข้าใจคนนะฉันไม่ว่าคนที่มีความรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นการเหมือนแสดงความรู้สึกแสดงความเห็นที่เขาทำตัวกันแบบนี้แต่คุณยังมาจัดแบบนี้แล้วเขาไม่ได้ด่าคำหยาบคายอันนี้เราไม่ว่าเขานะแล้วคนก็บอกยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวน้องแต้วก็จะต้องออกมาขอโทษค่ะแต้วคิดน้อยไปหน่อยแต้วขอรับผิดนะคะแต้วคิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่แต้วกักตัวแต่แต้วไปแวะร้านกาแฟซื้อกาแฟนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คนพูดตรงๆนะคะเครดิตความน่ารักของน้องแต้วในสายตาของคนที่รักน้องแต้วก็อาจจะลดลงไหมคะแต่ในฐานะที่น้องแต้วตอนนี้เป็นข่าวดราม่าเยอะค่ะเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะช่วงนี้อันที่จริงอันที่ต้องแบ่งเป็นอย่างนี้บอยคือในความคิดของพุทธนะคะในส่วนที่บอยบอกว่าแต้วอาจจะต้องระวังเรื่องดราม่ามากขึ้นเช่นว่าถ้าเกิดว่าจัดเนี่ยก็ไม่ต้องลงสื่ออันนั้นคือเรื่องหนึ่งคือการระวังดราม่าแต่สำหรับพี่อ่ะสำหรับพุทธนะคะพุทธรู้สึกว่าน้องควรจะระวังอีกเรื่องคือเรื่องของโควิดอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังน่ะมันก็ควรจะต้องระวังไว้ก่อนนึกออกไหมฮะแต้วคือในเวลานี้เอาจริงๆคือใจเราเองก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราไปดูจากในเรื่องของครอบครัวอุ้มลัคนาอันล่าสุดอะตอนนั้นทุกคนก็ไว้ใจว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเหมือนกันก็คือครอบครัวพี่ครอบครัวน้องมาเจอกันสี่ซ้าห้าคนเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนั้นก็คือโควิดติดทุกคนถูกไหมคะทีนี้อะพี่บอยขออนุญาตเทียบเคียงนะคะจะหาว่าพี่บอยช่างเปรียบนะคะเอาภาพอาต้อยเมื่อวานมาได้ไหมคะครอบครัวศิลาฉายาเมื่อวานก็จัดงานค่ะแล้วลงโซเชียลเหมือนกันแต่ไม่ดราม่าไม่ดราม่าเพราะอะไรเพราะทุกคนรับรู้เลยค่ะว่าคนที่อยู่ในภาพคือกินอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนึกออกไหมคะกินอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไม่มีคนนอกที่
ที่เป็นคนนอกครอบครัวเป็นเรียกครอบครัวมันคือหลายมันมีมาตรฐานนะเนาะเขาเรียกอะไรมันมีหลายครอบเรียกความใกล้ชิดหลายแบบคือครอบครัวไทยเป็นครอบครัวขยายค่ะที่ถ้าเกิดว่าเอาครอบครัวขยายทั้งหมดมามันอาจจะใหญ่เกินไปนะคะแต่นี่มันเหมือนเป็นครอบครัวเดี่ยวยังเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่แล้วไม่เยอะด้วยแล้วคนน่ะก็คือน้อยกว่า17คนคืออันนี้เป็นภาพที่เมื่อวานออกมาเนี่ยไม่มีดราม่าเลยเพราะหนึ่งมันคือการทานอาหารอาจจะเป็นมื้อที่สำคัญขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอาต้อยเพิ่งจะหลุดพ้นจากการกักตัวใช่ไหมทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตามาเจอกันเป็นครั้งแรกมีดอกมงดอกไม้แสดงความยินดีที่อาต้อยหายป่วยอันนี้ไม่ดราม่าเพราะทุกคนที่อยู่ในภาพอยู่บ้านหลังเดียวกันในช่วง24ชั่วโมงที่กักตัวแต่ตัดภาพกลับมาขออนุญาตเปรียบเทียบกับบ้านน้องแต้วบ้านน้องแต้วทุกคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือเปล่า17คนนี้ใช่ไหมมันก็เลยดราม่าแล้วมันมีลูกโป่งมันมีเค้กมันมีการเซเลเบตมันมีทำให้บรรยากาศเลยดูเหมือนเป็นงานสังสรรค์ใช่แต่จริงๆไม่ใช่มีแต่คนด่านะคะคนที่เขาไปค้านคนที่ด่าเขามีนะคะก็บอกมันอยู่ในครอบครัวของเขานะมันอะไรต่ออะไรแฟนคลับของแต้วเขาก็ออกมาโต้แบบนี้เหมือนกันนะค่ะก็นานาจิตตังก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คนเนาะก็แล้วแต่เราว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างแหละน้องแต้วก็เป็นคนนึงที่คนโฟกัสน่ะแสงมันส่องเห็นตลอดเวลาเป็นคนดังก็ต้องยอมรับทำอะไรก็ต้องทนรับแล้วก็รอรับสิ่งวิจารณ์น้องแต่ต้องระวังตัวจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้มันเซนซิทีฟมากๆเลยอะใช่ไหมล่ะพวกเราเนี่ยเข้ามากันนี่เราก็ไม่มีการถอดหน้ากากต้องมีที่กั้นต้องเว้นระยะห่างต้องอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะมากมายคือพี่พุทธพูดถูกอย่างนึงว่าเราก็จะต้องระวังตัวเองทั้งต่อหน้าสื่อรับหลังสื่อการใช้ชีวิตทุกแง่ก้าวที่จะไปไหนต่อไหนเนี่ยมันต้องระแวดระวังเรื่องโควิดค่ะเอาบอกตรงๆคุณผู้ชมค่ะอันนี้เล่านะคะเรา3คนเนี่ยมาเจอกันเมื่อเวลาจะเข้ารายการประมาณ10นาทีเอางี้ละกันต่างคนต่างอยู่กันในรถของตัวเองแต่งหน้าทำผมแต่งตัวกันมาจากบ้านแล้วก็อยู่กันในรถของตัวเองใช่เดินเข้ามาก็10นาทีก่อนเข้ารายการคุยกันนิดหน่อยบีทนิดเดียวแล้วก็เข้ารายการเลยจะไม่มีเวลาโอกาสมาเหมือนเมื่อก่อนนี้ที่จะมาเม้ามอยกัน2ชั่วโมงล่วงหน้าแต่งหน้าจะทำผมอะไรกันไม่มีเลยถอดหน้ากากก็ไม่มีนะคะถึงแม้เราจะอยู่แค่3คนเราก็ไม่ถอดหน้ากากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าโควิดมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานก็คือป้องกันตัวให้มันเต็มที่อ่ะเนาะค่ะใช่ไหมก็ถูกต้อง